อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันออกพรรษากันแล้ววันนี้กลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนวัดพระพุทธฉายก็ได้มารวมกลุ่มกันเพื่อศึกษาและฝึกการทำข้าวต้มหางหรือว่าข้าวต้มลูกโยนเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยงานของวัดพระพุทธฉายที่จะมีงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนในวันตักบาตรเทโวโลหณะอันหมายถึงพิธีการทำบุญตักบาตรในวันแรม1ค่ำเดือน11ข้าวต้มหางหรือข้าวต้มลูกโยนก็เหมือนกับการทำข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มห่อทั่วไปแต่อาจจะมีการปรับเรื่องของส่วนผสมเล็กน้อยเช่นสูตรส่วนผสมไส้ข้าวต้มใบไม้ที่นำมาห่อโดยข้าวต้มทั่วไปจะเป็นใบตองแต่ข้าวต้มหางจะใช้ได้ทั้งใบเตยใบลานใบเพาะและใบมะพร้าวเป็นต้นเมื่อนำไปห่อแล้วก็จะทิ้งชายหางไว้ทำให้เพิ่มความสวยงามและมีกลิ่นหอมด้วยวันนี้คณะครูโรงเรียนวัดพุทธฉายได้ให้นักเรียนมาฝึกการทำข้าวต้มลูกโยนค่ะซึ่งการทำข้าวต้มลูกโยนไม่ยากเลยนะคะได้ทั้งความสนุกและได้รู้วิธีการทำข้าวต้มลูกโยนเด็กๆหลายคนไม่เคยรู้วิธีการทำข้าวต้มหางหรือข้าวต้มลูกโยนมาก่อนแล้วก็ไม่ทราบถึงความเกี่ยวพันระหว่างข้าวต้มลูกโยนกับวันออกพรรษานั้นเป็นมาอย่างไรวันนี้นอกจากที่จะฝึกทำข้าวต้มลูกโยนแล้วยังได้เรียนรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยคุณครูบอกว่าการที่เด็กนักเรียนมาเรียนรู้วันนี้ก็จะนำไปต่อยอดการทำกิจกรรมในช่วงของลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยข้าวต้มลูกโยนซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมของไทยเราก็ได้นำหลักสูตรของการจัดทำข้าวต้มลูกโยนเข้าไปอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนในกิจกรรมของเพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียนนะคะเพื่อให้เด็กได้มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นวันนี้เราก็ได้มาฝึกทำข้าวต้มลูกโยนมีไส้ถั่วดำถั่วเหลืองกล้วยตากค่ะเราไปโยนใส่บาตรพระในวันออกพรรษาวัดพระพุทธฉายได้ริเริ่มฟื้นฟูประเพณีใส่บาตรข้าวต้มหางหรือใส่บาตรข้าวต้มลูกโยนโดยพระราชธีราภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีและเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายมากว่า10ปีแล้วและปฏิบัติต่อเนื่องกันมาทำให้งานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนของวัดพระพุทธฉายเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายไปทั่วประเทศเนื่องจากในแต่ละปีจะมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมพิธีนับหมื่นคนเราก็ถือการอนุรักษ์ในประเพณีตักบาตรด้วยข้าวต้มลูกโยนเชิญชวนให้มาตักบาตรกันนะมาชมภาพเหตุการณ์จำลองที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงทั้งนี้กลุ่มเยาวชนโรงเรียนวัดพระพุทธฉายตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองสระบุรีได้มาฝึกเรียนและศึกษาการทำข้าวต้มลูกโยนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมในการทำข้าวต้มลูกโยนที่มีมาแต่โบราณกาลและจะเป็นกำลังหลักสำคัญในการที่จะเป็นจิตอาสาที่จะช่วยกันผลิตข้าวต้มลูกโยนให้เพียงพอต่อพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมงานจำนวนมากในวันจันทร์ที่17ตุลาคมนี้